วันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นในลูกมะพร้าวใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกเจลาตินเกลือป่นเสริมไอโอดีและน้ำมะพร้าวน้ำหอมลงในภาชนะคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนจนกระทั่งเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนคนให้เข้ากันเกร็ดความรู้ของการทำวุ้นเนื้อมะพร้าวอ่อนจะใส่ในขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่ต้มวุ้นจนเดือดแล้วเพื่อป้องกันไม่ให้เนื้อมะพร้าวสุกเกินไปและเละเกินไปตักวุ้นมะพร้าวลงในลูกมะพร้าวที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูวุ้นในลูกมะพร้าวเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือก